Samsung ได้เปิดตัว Galaxy A Series ออกมาใหม่ทั้งหมด2รุ่นนะคะก็จะมี Galaxy A545G และ Galaxy A345G ค่ะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ Samsung เขาเอาเทคโนโลยีรุ่นเรือธงเข้ามาใส่ใน Galaxy A Series ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทำไมทั้ง2รุ่นนี้ถึงน่าสนใจตามไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะสำหรับสโลแกนของทั้ง2รุ่นที่ Samsung เขาบอกมานะคะก็คือในตัว Galaxy A545G เนี่ยเขาบอกว่าจะมาพร้อมกับกล้องวิดีโอ 4K ถ่ายได้คมชัดโฟกัสทุกจุดค่ะส่วน Galaxy A345G นะคะเขาบอกว่าจะมาพร้อมกับเครื่องเล็กแต่ว่าพลังใหญ่ที่เอาใจสายเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะแล้วก็มาพร้อมกับชิปเซตแรงหน้าจอลื่นด้วยสเปคจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปชมเนี่ยยังไงพลอยก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ที่เรามาทำให้ทุกคนได้ดูกันแบบนี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่เรื่องของดีไซน์ทั้ง2รุ่นกันก่อนเลยนะคะต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับการปรับดีไซน์โฉมใหม่ค่ะซึ่งรุ่นก่อนเนี่ยเขามาพร้อมกับโมดูลกล้องหลังนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยเขาได้เอาโมดูลกล้องหลังออกซึ่งจะทำให้ดีไซน์เนี่ยคล้ายกับรุ่นพี่เลยนะคะอย่าง Galaxy S23 และ S23 Plus นั่นเองค่ะแล้วตัวเครื่องนะคะเขาก็จะมาพร้อมกับตัวเครื่องที่เล็กขนาดกระทัดรัดพกพาง่ายด้วยค่ะมาต่อกันที่เรื่องของหน้าจอกันเลยนะคะสำหรับ Galaxy A545G เนี่ยเขามาพร้อมกับขนาดหน้าจอ 6.4 นิ้วและ Galaxy A345G มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ 6.6 นิ้วนะคะซึ่ง2รุ่นนี้เนี่ยเขาเป็นจอแบบ Full HD Plus เลยค่ะและทั้ง2รุ่นนี้นะคะก็ยังเป็นหน้าจอ Super AMOLED ที่มี Refresh Rate อยู่ที่ 120Hz ด้วยมี Vision Booster นะคะแล้วก็ได้รับการอัปเกรดความสว่างหน้าจอเพิ่มขึ้นถึง 25% เลยเรียกได้ว่าสว่างสูงสุดอยู่ที่ 1,000 นิตเลยค่ะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจของทั้ง2รุ่นนี้ในเรื่องของสเปคหน้าจอนะคะก็คือเขาได้อัปเกรดให้ไปใช้หน้าจอ 120Hz ซึ่งเรียกได้ว่าสเปคเนี่ยเทียบเท่ากับตัวรุ่นระทงอย่าง Galaxy S23 Series เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องกล้องกันบ้างนะคะต้องบอกก่อนว่าในรุ่นนี้เนี่ย Samsung เขาชูเรื่องของกล้องเอามากๆเลยค่ะสำหรับเรื่องกล้องหลังของ Galaxy A345G นะคะเลนแรกเนี่ยเป็นเลน Ultra Wide ความละเอียด8ล้านพิกเซลนะคะถัดมาเป็นเลนกล้องหลักก็คือเลน Wide ความละเอียด48ล้านพิกเซลและตัวสุดท้ายก็คือเลน Macro นั่นเองค่ะที่มีความละเอียด5ล้านพิกเซลนั่นเองค่ะส่วนกล้องหน้าของGalaxy A345G นะคะเขามาพร้อมกับความละเอียด13ล้านพิกเซลเลยทีเดียวค่ะสำหรับกล้อง Galaxy A545G นะคะเขามาพร้อมกับ3เลนด้วยกันกล้องหลังเนี่ยเลนแรกนะคะเขามาพร้อมกับเลน Ultra Wide 12ล้านพิกเซลส่วนกล้องหลักที่เป็นเลน Wide เนี่ยมาพร้อมกับความละเอียด50ล้านพิกเซลและเลน Macro นะคะมาพร้อมกับความละเอียด5ล้านพิกเซลค่ะส่วนกล้องหน้าของ Galaxy A545G นะคะเขามาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลเลยทีเดียวค่ะและนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังเอาใจสายถ่ายวล็อกด้วยนะคะเพราะว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยเขารองรับการถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุด 4K 30เฟรมเรทเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไมโครโฟนแบบคู่ด้วยที่จะทำให้การถ่ายวิดีโอของเราเนี่ยชัดทั้งหน้าแล้วก็ทั้งเสียงเลยค่ะซึ่งจะทำให้วิดีโอที่เราถ่ายออกมานะคะมีภาพคมชัดโฟกัสไม่ผิดจุดเพราะว่าเขามาพร้อมกับออโต้โฟกัสแล้วก็ระบบการกันสั่น OIS ด้วยค่ะต่อมาเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะคะทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขามาพร้อมกับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์นะคะที่เรียกได้ว่าใช้งานได้ยาวนานถึง2วันเลยถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้งานอะไรหนักๆนะคะส่วนเรื่องของซอฟต์แวร์เนี่ยเขารองรับ Android 13ที่เราสามารถอัปเกรดได้อีก4เวอร์ชันเลยทีเดียวค่ะและเรายังสามารถอัปเดตระบบความปลอดภัยได้สูงสุดถึง5ปีเลยนะคะเรียกได้ว่าจะช่วยให้ยืดอายุการใช้งานได้นานมากขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับรุ่นความจุที่ขายในไทยของทั้ง Galaxy A545G และ Galaxy A345G นะคะเขาจะขายเป็นรุ่นแรม 8GB นะคะความจุ 128GB ที่เราสามารถเพิ่ม Micro SD ได้สูงสุดถึง 1TB เลยทีเดียวค่ะในส่วนของสีทั้ง2รุ่นนะคะต้องบอกก่อนว่าในรุ่นใหม่นี้เนี่ยเขาได้มีการอัปเกรดสีเข้ามาใหม่ให้มีความสดใสมากกว่าเดิมถ้าเราไปดูจากสีของรุ่นก่อนหน้านะคะซึ่งเรียกได้ว่าในตัวสีของ A545G เนี่ยเขามีให้เลือก3สีด้วยกันก็คือสี Awesome Lime สีกราไฟต์สีไวโอเลตและในตัว Galaxy A345G นะคะเขาก็มีให้เลือก3สีเช่นกันค่ะก็จะมีสี Awesome กราไฟต์นะคะสีไวโอเลตแล้วก็สีซิลเวอร์นั่นเองส่วนเรื่องของราคาของทั้ง2รุ่นนะคะใน Galaxy A545G เนี่ยเขาขายในราคา 13,999 บาทส่วนรุ่น A345G เนี่ยเขาขายในราคาไทยอยู่ที่ 11,999 บาทนั่นเองค่ะ
สำหรับใครที่สนใจ Galaxy A Series รุ่นใหม่ทั้ง2รุ่นนี้นะคะ Samsung เขาเปิดให้พรีออเดอร์แล้วในตัว Galaxy A 545G เนี่ยเขาเปิดพรีออเดอร์ในวันที่16ถึง20มีนาคมนี้เท่านั้นค่ะส่วน Galaxy A 345G นะคะเปิดวางขายในวันที่16มีนาคมเป็นต้นไปยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะคะส่วนสเปคหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจที่พลอยได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเรียกได้ว่าGalaxy A Series ใหม่ทั้ง2รุ่นน่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าสเปคเทียบเท่าเรือธงเลยแต่ว่าราคาเนี่ยเข้าถึงง่ายนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะไม่แน่ว่าทีมงาน iMode อาจจะได้มาทำรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันยังไงก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะ